RP ถึงเวลาซื้อแล้วหรือยังนะครับเนื่องจากตอนนี้สภาวะในช่วงรายวันถ้าดูกราฟรายวันคือมีการขายจำนวนโอเวอร์โซลเลยคือจำนวนเยอะมากๆฉะนั้นคลิปนี้นะครับเราจะวิเคราะห์กราฟด้วยกันและจะให้คำตอบด้วยกันว่า XRP คุณควรซื้อหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาให้คำตอบกันเรื่องของ XRP ณนะวันนี้นะครับราคามีการพุ่งขึ้นในต้นสัปดาห์นะครับหรือสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากว่าทางอังกฤษนะครับได้ประกาศแล้วว่าจะมีดิจิตอลปอนด์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนอังกฤษเข้าไปเก็งกำไรใน XRP กันเยอะแล้วทำให้ราคาเนี่ยดีดขึ้นมาถึง40ขึ้นไปอัพขึ้นไปนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาดูกราฟด้วยกันว่า XRP มีแนวโน้มขนาดไหนแต่เมื่อเขานะครับใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็อันเนี้ยเป็นอินดิเคเตอร์ของ Binance นะครับในการวิเคราะห์เขาก็บอกงี้นะว่า XRP อ่ะช่วงนี้ราคานิ่งมากเลยนะครับหลังจากก่อนหน้าเนี้ยเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับตัวชี้วัดที่เป็นออนเชนเนี่ยแสดงว่ามูลค่านะครับต่อมูลค่าจริงที่เกิดขึ้นหรือเส้น MVRVไม่สามารถรักษาแนวโน้มเชิงบวกใดได้นะครับคือกราฟอ่ะไม่มีการเคิร์ฟขึ้นลองกดเข้าไปดูใน Binance นะแล้วคุณจะรู้ว่ากราฟอ่ะมันมีแนวโน้มเชิงบวกหรือเชิงลบกันแน่นะครับดังนั้นเขาบอกว่ามันไม่สามารถรักษาแนวโน้มเชิงบวกไปได้นะครับดังนั้นจึงแสดงเห็นว่าโทเค็นเนี่ยถูกตีราคาว่ามันจะไม่สามารถไปต่อได้ราคามันต่ำกว่านี้แน่นอนฉะนั้นปัญหาการรักษาโมเมนตัมไม่ได้ราคานิ่งและราคาไม่ไปนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะในตัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคู่แข่งที่สำคัญคนหนึ่งคือโคติคือคาร์ดาโน่นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์คาร์ดาโน่น่ะคือเป็นแพลตฟอร์มฟินเทคที่เก่งมากๆเลยนะครับอันเนี้ยเป็นคู่แข่งกับ Ripper โดยเฉพาะเลย XLM ด้วยนะครับทาง Stellaแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งคือเป็นเขาเรียกว่า Swift Go Swift คือระบบธนาคารแบบนั่งเดิมนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่ละคือเป็น Swift Go คือมีการโอนธุรกรรมได้รวดเร็วเท่ากับ Ripper แต่เรื่องค่าธรรมเนียมเอาไว้ที่หลังรวมถึงคดีความนะครับที่ Ripper มีต่อ SEC ด้วยนะครับเขาบอกว่าจะคลี่คลายคดีเนี่ยน่าจะ12พฤศจิกายนโอเคนะประมาณนี้นะครับที่เป็นปัญหาก็จะมีอยู่คู่แข่งคนสำคัญคือโคติแล้วสวิฟนะครับระบบธนาคารแบบดั้งเดิมก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาตัวเองและก็เรื่องของคดีความนะครับ3อย่างด้วยกันฉะนั้นเมื่อเรารู้อุปสรรคนะครับเราจะทำยังไงว่าเราจะเก็บ XRP ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฉะนั้นวันนี้เราจะไปหาข้อสรุปของกราฟกันนะครับตั้งแต่กราฟรายสัปดาห์จนถึงกราฟราย4ชั่วโมงนะครับว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเขาบอกงี้นะครับว่ากราฟรายสัปดาห์ของ XRP นะครับคือมีการเปรียบเทียบระหว่างเดือนมิถุนายนกับเดือนกันยายนนะครับใน20ถึงแล้วก็วันที่21มิถุนายนนะครับและในวันที่21มิถุนายนเนี่ยส่งสัญญาณเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้จากกราฟรายสัปดาห์แล้วก็มีการเปรียบเทียบกันคือตอนนี้ถ้านับกราฟรายสัปดาห์เนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่เราต้องสังเกตโมเมนตัมนะครับว่าตอนนี้ตลาดเป็นตลาดมีหรือก็ตลาดจะทิ้งนะครับที่จะแนวโน้ม XRP ต่อ USDT ต่อไปนะครับเพื่อจะเห็นแนวต้านที่สำคัญคือ $2.00 ดอลลาร์นะครับในไตรมาสที่4นะครับของปี2021นั่นเองก่อนจะถึงขั้นนั้นนะครับราคาที่ $2.00 ดอลลาร์เนี่ยราคาของ XRP ต้องทะลุแนวต้านที่ประมาณ 1.4151 ดอลลาร์นะครับและประมาณ 1.9669 ดอลลาร์ก่อนนะครับเพื่อจะเข้าสู่ตลาดกระทิงแต่ตอนนี้นะครับราคามันไม่ได้ไปตามนั้นนะมันก็เลยยังอยู่กำกึ่งว่าXRP จะไปต่อได้หรือไม่แต่เมื่อเขาดูกราฟรายสัปดาห์เขาบอกว่ามันค่อนข้างเป็นไปได้มากเลยนอกจากนี้เรายังเห็นการล่มสลายนะครับคือการที่แนวรับเนี่ยมันร่วงนะครับแนวรับเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับที่
ร่วงนะก็ประมาณ 0.85282 นะครับและอาจส่งผลทำให้ราคาเนี่ยมีทิศทางที่ต่ำลงได้ถ้าเกิดมันรักษาโมเมนตัมไม่ได้ก็จะอยู่ที่ 0.5090 ดอลลาร์นะครับก็มีแนวรับ2อันที่น่ากังวลในรายสัปดาห์นะส่วนกราฟรายวันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของ XRP ยังมีการซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรอบรายวันอ่ะดูเหมือนว่าจะมีช่วงปรับฐานเนื่องจากราคานะครับอาจจะปิดตัวต่ำกว่าเกณฑ์คือประมาณ 1.0914 ดอลลาร์นะครับณเวลาปัจจุบันเห็นไหมครับฉะนั้นจะรักษาโมเมนตัมตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะเห็นกราฟรายสัปดาห์ที่0.8582นะครับที่ถ้าต่ำไปกว่านี้คือเป็นตลาดหมีทันทีนะโอเคนะครับแล้วก็มีเส้นตัวหนึ่งใน Binance เขาเรียกว่าค่า RSI นะครับที่ระดับต่ำกว่าระดับลบ25นะครับควรยืนยันราคาพื้นที่แนวโน้มขาขึ้นนะครับของกรอบเวลาในช่วงสัปดาห์และราคาปิดเหนือแนวต้านที่ 1.869 ดอลลาร์นะครับจะทำให้เกิดแรงดันในการซื้อมากขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าค่าเนี่ยมันตอนนี้ค่า RSI มันก็ยังติดลบอยู่นะครับแต่แนวโน้มเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูแนวต้านมันจะสามารถทะลุไปถึง 1.869 ดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าเกิดถึงได้ก็แปลว่าผ่านนะครับเป็นตลาดกระทิงต่อไปแล้วก็กราฟรายวันนะครับก็มันก็สรุปนะเป็นวันไปนะครับอันนี้เป็นราย4ชั่วโมงตั้งแต่วันที่16ละเขาบอกว่า XRP นะครับมุมมองอะถ้าเกิดดูกราฟราย4ชั่วโมงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแนวรับเนี่ยที่สำคัญนะครับคือ 1.0589 นะครับแล้วก็ 1.0171 ดอลลาร์นะครับและราคาต้องไม่ให้ล่วงไปหลังกว่านี้ละดังนั้นราคาก็ต้องดูกันต่อไปนะครับฉะนั้นเราจะมั่นใจนะครับว่าในตอนนี้เราจะมีการเปิดสถานะการซื้อบน XRP คือมีการซื้อ XRP เนี่ยหากเราเห็นราคานะครับที่เหนือแนวต้านที่ 1.2089 ดอลลาร์นะครับฉะนั้นถ้าเราจะเล่น XRP ระหว่างวันนี้นะครับควรดูอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอัตราสปอตประมาณ 1.0822 นะครับแล้วก็ระยะ4ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีความผันผวนพอสมควรนะครับแล้วก็ความผันผวนเนี่ยน่าจะเป็นต่ำนะครับก็คือมีบ้างนะครับแต่ต่ำโอเคแนวรับที่สำคัญคือ 0.8861 นะครับแล้วก็ 1.0172 1.5589 ดอลลาร์นะครับแล้วก็แนวต้านคือ 1.2089 และ 1.400 ดอลลาร์นะครับประมาณนี้แหละที่ผมบอกไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับลองไปเทียบเอาเองเพราะว่าผมใช้อินดิเคเตอร์ของ Binance เพราะมัน Binance น่ะมันครบกว่านะครับในมีค่าเฉลี่ยเส้น RSI นะครับมีเส้นค่าเฉลี่ยหลายตัวเลยนะครับที่สามารถดูโมเมนตัมของกราฟได้ลองไปเทียบเอานะครับและเราก็หวังนะว่า XRP ในไตรมาสที่4ขอถ้าไปถึง50บาทเราค่อยว่ากันโอเคนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเหรียญ XRP นะครับในการวิเคราะห์กราฟนี้นะครับก็ลองไปจัดความเสี่ยงในการซื้อเอาละกันนะครับว่าคุณควรจะซื้อเท่าไหร่ยังไงบ้างและควรจะจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยกันนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปละกันนะครับกด1กด2นะครับกด1คือ XRP เรามานั่งลุ้นกันว่าถึง50บาทหรือไม่นะครับในไตรมาสที่4นี้กด1นะครับถ้าไม่ถึงกด2นะครับก็ลองเดาเอาลองกาวกันเอาละกันนะเรื่องนี้มันก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเดือนพฤศจิกายนอีกนะครับซึ่งราคา XRP ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blockdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับลองเข้ามาคุยกับเพื่อนๆดูนะครับในกลุ่มเผื่อจะได้มีความรู้มากขึ้นเรามีกลุ่มเฉพาะของ XRP ด้วยก็ลองทักเข้ามาแล้วเราเนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับเพราะว่าการลงทุนพวกนี้มันก็เป็นการลงทุนที่การลงทุนระยะยาวนะครับก็ลองเข้ามา
พูดคุยกันนะครับทักมาที่เพจนะแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านและผมก็หวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์เดอะมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ